สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะตอนนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวพฤษภนะคะพฤษภของเรานะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะผู้ที่มาใหม่เนี่ยก็เดี๋ยวบอกไว้ก่อนว่าช่องนี้เป็นการดูแบบตะวันตกเนาะ Western Astrology ดูได้ทั้งลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์นะคะก็ถ้าไม่ทราบลัคนาหลักๆในส่วนของราศีก็ลองดูช่วงเวลาเนี่ยเป็นวันที่22เมษายนจนถึง21พฤษภาคมก็ได้นะคะแจ้งมองว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะมันจะมีเรื่องสำคัญเนี่ยเกิดขึ้นในเรื่องของการงานความสำเร็จชื่อเสียงการที่ตัวคุณเอาชื่อเสียงเอาตัวเองเนี่ยออกสู่ที่สาธารณะนะคะมีคนรู้จักมากขึ้นโด่งดังมีชื่อเสียงทำอะไรก็สำเร็จนะคะได้รับรางวัลอาจจะเป็นท็อปเซลหรือว่าพนักงานดีเด่นหรือว่าได้รับการชื่นชมเรคคอร์ไนซ์นะคะก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวนะข้อความก็เริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่ช่วงวันที่20มกราคมนะคะดาวอาทิตย์ก็เข้าสู่ในเรือนที่10นะคะใครอยากสมัครงานที่ทำมีโอกาสมีชื่อเสียงได้นะคะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับสายพวกพลังงานหรือว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งของที่มันดูแพงดูมีราคานะคะพวกนี้จะขายได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็24มกราคมก็นิวมูนเกิดขึ้นในเรือนที่10นะคะโอกาสเริ่มต้นงานใหม่มีชื่อเสียงมากขึ้นเปิดตัวผลิตภัณฑ์นะคะทุกอย่างสิ่งถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานเรื่องชื่อเสียงเนี่ยดีมากๆตัวคุณในช่วงเดือนนี้จะเป็นช่วงที่เปิดรับอะไรใหม่ๆได้ง่ายนะคะมีความรู้สึกอยากผจญภัยมีความท้าทายหลายๆอย่างมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มองว่าวันที่3กุมภาพันธ์มีดาวพุธเข้าสู่ในเรือนที่11นะคะช่วงนี้มีโอกาสได้พบปะได้พูดคุยกับเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นมากขึ้นนะคะรวมไปถึงความคิดที่อยากจะได้เงินก้อนใหญ่หรือว่าเป็นการวางแผนเป้าหมายระยะไกลของคุณก็ได้เหมือนกันพอวันที่7กุมภาพันธ์ดาวศุกร์เนี่ยเข้าสู่ในเรือนที่12อันนี้อาจจะต้องระวังในเรื่องของความรักที่เป็นความลับบอกใครไม่ได้หรือถึงจะเป็นลักษณะแอบแอบซ่อนๆนะคะถ้าไม่ใช่แบบเป็นกิ๊กใครบางทีความรักที่เจอในช่วงเวลานี้มันเป็นลักษณะที่ไม่กล้าบอกใครก็ได้เหมือนกันรวมไปถึงการเงินอาจจะให้เงินที่แบบเงินแบบลับๆแบบเนี้ยมาก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็พอวันที่16กุมภาพันธ์นะคะดาวอังคารก็เข้าสู่ในเรือนที่9มีโอกาสเดินทางนะคะเดินทางไกลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือการทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะนำผลงานออกสู่ที่สาธารณะตีพิมพ์ผลงานต่างๆ publishing ต่างๆนะคะการศึกษาเป็นช่วงขยันมากเป็นพิเศษสอบแข่งขันอะไรสอบได้อยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพอช่วงวันที่16กุมภาพันธ์นี้ดาวพุธเดินถอยหลังและถอยหลังจนถึงวันที่9มีนาคมต้องบอกว่าเพื่อนเก่าๆโอกาสเก่าๆวนกลับเข้ามาในชีวิตได้คอนเนคชั่นเก่าการเป้าหมายชีวิตเดิมที่ตัวเองเคยวางไว้แล้วตัวเองออกนอกเส้นทางรวมไปถึงเงินก้อนมีโอกาสได้นะคะเงินก้อนที่แบบเราจำเป็นต้องได้เรามีโอกาสจะได้นะคะแต่ทีนี้เวลาที่พุธเดินถอยหลังจังอยากให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาให้ดีนะคะตรวจเช็คมากๆนะคะแล้วก็การติดต่อเจรจาต่างๆบางทีอาจจะล่าช้าเช่นสมมติว่ามีคนบอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะชวนไปทำงานเขาพูดเกินไว้ก่อนหน้านี้แต่พอถึงตามช่วงเวลาที่บอกไปบางทีเขาหายต่อมไปเลยเขาเงียบเขาไม่ติดต่อหรือเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาติดต่อแล้วเขาก็ช้าหรือใครไปสัมภาษณ์งานผลที่ได้เนี่ยเขาเลื่อนมันต้องหลายขั้นตอนมากๆหัวหน้าไม่อยู่อะไรบ้างล่ะนะคะเยอะแยะมากมายนะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้รวมไปถึงการเดินทางต่างๆเนี่ยบางทีต้องเผื่อเวลานิดนึงเนาะ flight delay ต่างๆเนี่ยค่ะเกิดขึ้นได้นะคะโอเคดาวหมดแล้วนะ
ก็ถ้ามองในส่วนของดาวเนี่ยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของชาวพฤษภเนี่ยค่ะเด่นมากๆก็คือเรื่องการงานเนาะงานคุณประสบความสำเร็จสูงมากๆทำอะไรก็มีคนรู้จักมีชื่อเสียงนะคะในส่วนของการเดินทางไกล business trip ตรงนี้มีโอกาสจะมีนะคะแล้วก็ในส่วนของการเรียนก็ดีนะคะเอ้ยเดอะมูนมาทุกคลิปเลยอะแล้วก็มีโอกาสติดต่อราจากับเพื่อนฝูงเก่าๆเพิ่มมากขึ้นความรักที่บอกไประวังนิดนึงนะคะเนื่องจากศุกร์ในเดือน12บางทีความรักแอบซ่อนหรือว่ามีกิ๊กเป็นกิ๊กนะคะก็ต้องระวังมากเป็นพิเศษนิดนึงนะคะสุขภาพไม่คิดว่าเป็นอะไรนะคะน่าจะโอเคดีไม่สบายก็หายได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนี้มันมีฟูลมูนเกิดขึ้นเมื่อกี้จังไม่ได้พูดเนาะ9กุมภาพันธ์ไม่ใช่9กุมภาขอโทษขอดูแป๊บนึงจังข้ามมาหรือเปล่าโอเค9กุมภาพันธ์นั่นแหละฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนที่4นะคะบางคนก็มีโอกาสได้บ้านใหม่ขายบ้านได้ทำธุรกิจครอบครัวแต่งงานแบบเนี้ยมีโอกาสนะคะโอเคเดี๋ยวก่อนพูดดาวขอประกาศโฆษณานิดนึงเนาะว่าตัวเองเพิ่งจะเปิดเป็นคอร์สของโหราศาสตร์ความรักคู่แท้นะคะความโหราศาสตร์คู่รักนะคะตรงนี้เผื่อว่าใครสนใจก็ติดต่อแจ้งมาได้นะคะสอนรูปแบบการสอนก็จะเป็นการสอนผ่าน YouTube แต่ให้แบบทำการบ้านส่งแล้วเราก็จะคุยกันตลอดนะคะสอนจนกว่าคุณจะเป็นเนาะแล้วก็จริงๆควรที่จะต้องมีพื้นฐานมาก่อนเนาะก็ยังไงเสียก็ติดต่อมาได้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงการดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อได้เช่นกันนะคะส่วนตัวแจงจะดูไพ่ลายมือแล้วก็ดวงดาวนะคะตรงนี้โอเคชาวพฤษภหนึ่งสองสามสี่เดือนนี้นะคะมีไพ่เมเจอร์คณะเกิดขึ้นถึง4ใบอันนี้ไม่ชัดขออนุญาตเลื่อนมานิดนึงก็ไพ่ตรงกลางนะคะได้ไพ่สองไม้เท้าเป็นลักษณะของการรอคอยเฝ้ารอโอกาสที่เข้ามาโดยเฉพาะถ้าโอกาสนั้นนะเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศจะตรงมากๆหรือว่าสิ่งที่รอคอยคาดหวังเนี่ยมันมี2โอกาสนะคะซ้ายขวาหรือเป็นลักษณะของการรอคอยคนก็ได้ที่ข้ามน้ำข้ามทะเลเข้ามานะคะคนจากแดนไกลอะไรทำนองนี้นะคะที่ผ่านมาโน้ต7ไม้เท้าเป็นลักษณะของการที่เราอ่ะจะรู้สึกว่าเราอาจจะมีภาระเราอาจจะมีอุปสรรคเราอาจจะต้องแข่งขันกับใครบางคนหรือถ้าแม้แต่ความรักเหมือนกับเราจะกันคนไม่ให้เข้ามาแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกัน The Magician เกิดขึ้นสิ่งที่คุณทำอะค่ะคุณมีความสามารถมากๆนะ Magician เนี่ยเป็นเหมือนกับนักเล่นแร่ประธาตนักมายากลคุณจะสามารถเสกสรรให้เรียนอะไรก็ทำได้สำเร็จอยู่แล้วนะคะแล้วก็งานที่ทำสำเร็จได้ไม่ต้องเป็นห่วงถึงแม้ว่าคุณจะมีการแข่งขันเกิดขึ้นด้วยความฉลาดปาดเปื่อนของคุณเนี่ยยังไงคุณประสบความสำเร็จได้แน่นอนโอกาสใหม่ๆเข้ามาที่มันดีมากๆเหมือนสิ่งที่เข้ามาเนี่ยคุณชอบด้วยเป็นลักษณะของโอกาสความรักหรือว่าสิ่งที่การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบันบางคนรู้สึกสับสนวุ่นวายใจรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณอาจจะยังไม่แน่ใจกับผลของการกระทำหรือว่าสิ่งที่คุณจะเลือกต่อจากนี้ยังไม่แน่ใจตรงนี้บอกไปว่าใครอยากมีบุตรตั้งครรภ์มีโอกาสได้นะคะเหมือนตัวคุณเองในช่วงเวลานี้ในความไม่มั่นใจความลังเลใจเนี่ย
คุณจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าถ้าคุณกำลังรอคำตอบอะไรบางอย่างช่วงเวลานี้คุณได้รับคำตอบแน่นอนถามว่าเฮ้ยจะได้งานไหมหรือจะได้ไปต่างประเทศไหมหรือจะสอบผ่านไหมใครที่รอคอยคำตอบอยู่โอกาสได้สูงมากๆไพ่คุณได้ไพ่ King of Wands เป็นราชาถือไม้เท้างานที่ทำประสบความสำเร็จสูงมากเป็นสิ่งที่คุณมีแพชชั่นอยากทำโน่นทำนี่ด้วยนะคะแล้วก็ได้ไพ่10เหรียญการเงินใหญ่มากเลข10คือเป็นการ completion เงินเข้าเยอะมากๆนะคะแล้วก็the empress เกิดขึ้น the empress มาพร้อม the moon แบบนี้ใครที่อยากตั้งครรภ์มีโอกาสสูงมากๆหรือจะเป็นลักษณะของการกำเนิดอะไรบางอย่างความคิดไอเดียโปรเจกต์นะคะหรือถ้าใจระวังอาจจะมีความท้วมเกิดขึ้นก็ได้ระวังนิดนึงไพ่จบได้ไพ่ Page of Wands นะคะตัวคุณเนี่ยมีไอเดียมีโอกาสได้ไปเรียนคอร์สอะไรเพิ่มเติมหรือความคิดเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานต่างๆตรงนี้จดเอาไว้มันอาจจะยังไม่เป็นไม่ใช่เป็นช่วงที่นำออกสู่ที่สาธารณะแต่ตัวคุณเองมีโอกาสที่จะได้แบบเพิ่มพูนทักษะของตัวคุณเองเพิ่มมากขึ้นท่านถามแจงในช่วงนี้นะเรื่องงานเนี่ยค่อนข้างเด่นมากๆถ้าเรื่องการเงินได้ไพ่10เหรียญเนี่ยเป็นไพ่ใหญ่นะโดยเฉพาะเงินถ้ามาจากครอบครัวได้เนี่ยคือจะชัดมากๆเลยแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกว่าความรักความรักเนี่ยการรอคอยอะไรต่างๆเนี่ยมีเหมือนถ้าที่ผ่านมายูเรนัสอยู่เนาะมาไปรักรักเลิกๆมาหายจังหวะนี้เดือนนี้จังว่าความสัมพันธ์คุณมีท่าทีไปในทางที่มันดีขึ้นนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆลองดูคนราศีกรกฎหรือว่าจะเป็นพฤษภหรือจะเป็นเมถุนหรือจะเป็นคนธาตุไฟก็เมษสิงห์ธนูก็ได้จะเป็นโตกว่าเด็กกว่าก็ได้นะคะตรงนี้เดือนนี้มีโอกาสมีคนเข้ามาหาคุณค่อนข้างจะเยอะไพ่ตรงกลางได้ไพ่สองไม้เท้าบางทีความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเหมือนต้องเลือกแล้วก็จะเมนด้วยเป็นลักษณะที่ต้องตัดสินใจว่าเออฉันจะต้องเลือกใครฉันจะเอายังไงต่อไปดีแต่ไพ่จบเนี่ยได้ไพ่ Page of Wands เข้าใจว่าคุณมีโอกาสที่จะเลือกเด็กที่เป็นราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่อนข้างจะสูงถ้าเรื่องการงานนะคะตรงนี้ได้ไพ่9ถ้วยนะคะเข้าใจว่าตัวคุณเนี่ยมีความชื่นมื่นมีความชอบใจมีความสุขเพิ่มมากขึ้นโอกาสที่เข้ามาเนี่ยดีมากขึ้นสรุปเนี่ยได้9ถ้วยแต่ถ้าจะเห็น9ถ้วยพร้อม1ถ้วยมันถ้าคุณจะมองหาโอกาสลองดูโอกาสเก่าๆที่เข้ามาจากชีวิตคุณนะคะที่ผ่านมาเนี่ยที่บอกไปว่าถ้ามันมาจากกลุ่มเพื่อนเนี่ยจะชัดมากๆนะคะการงานการเงินโอ้ได้ไพ่ The Chariot นะคะเป็นไพ่นักรบเป็นไพ่ชนะนะคะยังไงเงินเข้าอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงมาพร้อม10เหรียญด้วยนะแล้วก็การเรียนนะคะการเรียนเนี่ยได้ไพ่ Knave of Wands นะคะก็ไพ่ซ้ำเนาะเป็นลักษณะของการที่คุณได้ไปโรงเรียนคอร์สสั้นๆทักษะเพิ่มเติมอาจจะเป็นคอร์สภาษาหรือว่าฝีมืออาชีพก็ได้นะคะตรงนี้มีโปรเจกต์มีการได้เรียนนะคะคอสั้นๆได้แล้วก็สุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ยอาจจะเหนื่อยจากการทำงานนิดนึงนะคะแต่ไม่คิดว่าจะเป็นอะไรมากมายนะคะจริงๆแล้วสาวกุมภูโตเนี่ยจังอยากจะให้เฝ้าระวังในส่วนของอุบัติเหตุอะไรที่เป็นเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะเดี๋ยวสาวภูโตอังคารกุมกันหกล้มมีดบาดรถเฉี่ยวชนอะไรพวกนี้ระวังนิดนึงของคุณเนี่ยอยู่ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเดินทางเพราะฉะนั้นถ้าจังจะให้ระวังในช่วงเดือนนี้ก็ระวังเรื่องการเดินทางนิดนึงนะคะข้อในส่วนของความรักนะคะคุณได้ไพ่รีทรีตนะคะก็คือมันถึงเวลาบางทีคุณจะต้องตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วก็เขาใช้คำว่าเหมือนบางทีเนี่ยการที่เราไม่ไปสนใจสื่อไม่ไปสนใจคนอื่นๆแล้วอยู่กับตัวเองเนี่ยค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะสามารถทบทวนตัวคุณเองได้ดีที่สุดนะคะ past life relationship คุณมีโอกาสได้เจอคนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราเคยเจอกันมาก่อนไม่รู้ว่า past life แบบชาตินี้หรือชาติที่แล้วหรือว่าอาจจะเคยเจอคนนี้เมื่อตอนเป็นเด็กก็ได้
หรืออาจจะเป็นคนที่เคยเจอปั๊บคุ้นเคยเลยก็ได้เหมือนกัน forgive and learning นะคะอันนี้ก็เขาบอกว่าให้อภัยตัวเองแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่มันผิดพลาดไปในอดีตนะคะไพ่ Oracle ความรัก self indulgence นะคะ focus on self self worth นะคะเขาบอกว่าให้มาใส่ใจให้คุณค่าตัวคุณเองเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นนะคะจะทำให้ความรักคุณดีขึ้น mirror อีกแล้วนะก็คือบอกว่าเหมือนกับแจงมองแจงจะแปลไพ่ใบนี้ว่าให้เรามองจากความเป็นจริงมองภาพสะท้อนมองสิ่งที่มันปรากฏไม่ใช่แบบจากการมโนเอานะคะเพราะว่าเราดูกระจกเนี่ยเราเห็นยังไงเราก็เห็นในกระจกอย่างนั้นถูกไหมมันอยู่ที่เรามองนี่แหละนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วก็ heart with a key นะคะก็มีโอกาสสูงมาก welcoming love แล้วก็ meeting นะคะเหมือนกับเป็นการได้เจอคนใหม่ๆเข้ามามีความรักเกิดขึ้นมีการได้พบปะพูดคุยแล้วก็เขาบอกให้คุณอ่ะเปิดใจนะคะมันเป็นขออ่านแล้วกันเนาะ the one open your heart getting togetherperfect นะคะก็คือเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่มันดีเพิ่มมากขึ้นนะคะยังไงก็ลองดูและได้ไพ่ Angel ที่มาบอกคุณนะคะ leadership ก็ถึงเวลานะคะ it is time for you to assume your leadership power and position and loving guide others นะคะก็เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ต้องแสดงความเป็นผู้นำสูงมากๆนะคะgentleness นะคะแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้นำอย่างเดียวคุณจะต้องอ่อนโยนด้วยโดยเฉพาะอ่อนโยนกับตัวของคุณเองนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมคนที่อยู่เคียงข้างคุณนะคะ career transition อีกแล้วนะคะบางคนมีโอกาสสูงที่จะเปลี่ยนแปลงสายอาชีพของคุณนะคะตรงนี้ก็ฝากเอาไว้ตรงกับดาวที่มันไปอยู่ในเดือนที่10ของคุณด้วยก็ลองดูว่ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่านะคะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะใครชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดฝากกดไลค์กดแชร์ให้แจ้งหน่อยเนาะแล้วก็คอมเมนต์ด้วยเนาะถ้าสมมติว่าชอบไม่ชอบยังไงแล้วก็ในส่วนของใครสนใจดูดวงส่วนตัวหรือว่าเรียนการดูดวงก็ติดต่อแจ้งมาได้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ